นะครับเดี๋ยวเรามาสอนการใช้เซ็นเซอร์ดินนะครับเซ็นเซอร์เช็คดินเช็คความชื้นในดินนะครับตัวนี้ตัวสื่อสารแบบ 4.5 เดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อนะน้ำตาลเป็นบวกดำเป็นลบสีเหลืองเป็น A นะครับสีน้ำเงินเป็น B นะฮะถ้าใช้ไฟ24โวลต์ตัวนี้ก็จะไปวัดความชื้นในดินนะครับเราก็มาดูข้อมูลนะครับก็คือเริ่มต้นก็ใช้บัตเลตอยู่ที่ 9,600 นะครับข้อมูลที่เราจะอ่านก็คือความชื้นมิเตอร์อยู่ที่มิเตอร์แอดเดย์ที่เลข2นะครับก็คืออ่านความชื้นอย่างเดียวมิเตอร์ตัวนี้ส่วนถ้าจะเปลี่ยนดีไวซ์ก็อยู่ที่ที่100นะครับ01 01 00นะครับเป็น X จะเป็นบัตเลตก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการอ่านข้อมูลของความชื้นก็คืออันนี้ก็คือคอมมานด์มันนะครับ01 03 0002 0001นะครับเซนเซอร์ตอบกลับมาก็จะได้ค่าตามนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในโปรแกรมเปิดมัดบัตรหมดบัตรโอเคมาฟันนิกเอามาใช้บัตรเลข 9,600 นะครับอันนี้ครับใช้ USB นะครับต่อเข้ามา AP โอเคอันนี้ device เราเซตอัพตอนนี้เป็นตัวสเลปที่2นะครับใช้ฟังก์ชันที่3นะครับในการอ่านเดี๋ยวเรามาดูความชื้นกันว่าความชื้นในดินนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ชื้นอยู่คงลดน้ำมานะครับอยู่ค่าที่